พาเรื่องดีเตือนเรื่องร้ายปี2565หลวงพ่อวราพญาครุฑหลวงพ่อวรากล่าวเป็นวิบากกรรมของโลกเตรียมตัวรับโรคอหิวาตกโรคมาแล้วโรคหมูโรควัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกต้องระวังเศรษฐกิจยังต้องประคองข้าวยากหมากแพงต้องอดทนภัยพิบัติระวังภูเขาไฟระเบิดสึนามิรอคอยอยู่แล้ววงการบันเทิงมีคนเสียชีวิตเพิ่มกุศโลบายสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ที่บ้านของเราเองพาดวงเรื่องดีเตือนเรื่องร้ายหลวงพ่อวราปุญญวโรพระอาจารย์วัดโพทองที่เหล่าคนดังแวะเวียนไปหาไม่ขาดสายล่าสุดรายการไทยรัฐทอล์กได้มีโอกาสเข้าพบท่านเช่นกันได้ขออนุญาตสัมภาษณ์ตามสไตล์รายการจอมขยี้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว1 EP อยากกินบ้านกินเมืองปีแห่งพญาครุฑหลวงพ่อวราวันนี้เป็นตอนที่2ครับพูดคุยท่านเกี่ยวกับดวงเมืองความทุกข์ยากของคนจนภัยพิบัติโรคระบาดเศรษฐกิจสงครามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราถามว่าเร็วๆนี้จะเกิดข่าวดีขึ้นบ้างไหมนอกจากข่าวที่น่าเศร้าใจในยุคนี้และจะมีอะไรปลอบประโลมได้นอกจากวิธีการจัดการการกู้เงินจากรัฐบาลเพื่อมาแจกจ่ายคนจนท่านเล่าให้ฟังว่าโควิดยังอยู่ 4-5 ปียังอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบยังกลายพันธุ์เป็นอีกหลาย10ตัวยังอยู่ไปอีก 4-5 ปีเป็นทั่วโลกเลยคนจะตายอีกเยอะมันเป็นวิบากกรรมของโลกเพราะเราเอาเนื้อเอาหนังมังสาเขามากินไปหมดตอนนี้เขามาเอาคืนตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนเรากินเนื้อหนังมังสาของสรรพสัตว์ต่างๆมาเยอะแล้วถึงเวลาที่สรรพสัตว์จะเอาคืนถามว่าโรคโควิดยังอยู่ไหมยังอยู่กับเราอีก 4-5 ปีรัฐบาลกู้เงินไม่ไหวหรอกที่ผ่านมากู้มาจะไม่แจกคนจนก็ไม่ได้ถ้าไม่แจกคนจนก็ไม่มีกินผมบอกท่านประยุทธ์มันจำเป็นนะปากท้องมันจำเป็นเพราะคนจนมันเยอะกว่าคนรวยส่วนเรื่องวัคซีนอาตมาเคยบอกท่านแล้วให้ซื้อมาหลายๆล้านโดสเร่งฉีดไปเลยเพราะว่ามันยังมาอีกเยอะเป็นอีกเยอะกระจายอีกเยอะเฉพาะโรคโควิดนี่ยังอยู่กับเราอีก 4-5 ปีเป็นอย่างน้อยเพราะมันกลายพันธุ์เป็นทั่วโลกพวกประเทศที่ยากจนน่าสงสารเพราะจะตายกันเหมือนห่าฝนภูเขาไฟสึนามิเครื่องบินตกที่สำคัญที่สุดต่อไปภูเขาไฟมันจะระเบิดแถบเมืองไทยเอเชียเช่นอินโดนีเซียญี่ปุ่นต่างประเทศและสึนามิในปีนี้ปีหน้ามันรออยู่แล้วเราจะเจอทั้งไฟภัยพิบัติเจอทั้งแผ่นดินไหวและน้ำท่วมไม่ใช่ประเทศไทยจะเจอประเทศเดียวนะทั้งเอเชียยุโรปและสหรัฐอเมริกาดูกันแค่ปีนี้ก็พอไม่ต้องมองไกลปีหน้าเจออีกเยอะไทยรัฐทอล์กได้ถามว่ามีข่าวดีบ้างไหมเช่นเราจะค้นพบวัคซีนหรือยารักษาโรคอาตมาดูแล้วว่าจะมีสมุนไพรไทยมาช่วยชาวไทยในอนาคตว่าต่างประเทศเก่งแต่ยาที่ผ่านมาผลิตได้แต่ตามโรคไม่ทันแต่สมุนไพรจะตามโรคทันแต่ที่สำคัญอาตมาห่วงตอนนี้โลกมันกลายแล้วกลายพันธุ์อีกข้ามสายพันธุ์ไปไทยรัฐทอล์กได้ถามต่อว่าโรคต่างๆที่เคยหายไปจะกลับมาด้วยไหมครับแน่นอนอหิวาตกโรคมาแล้วโรคหมูโรควัวโรคที่มากับอากาศและโรคไข้หวัดนกต้องระวังไว้มีการรับนักท่องเที่ยวแล้วถ้าไม่เปิดเศรษฐกิจก็ไม่เดินแต่เปิดมาแล้วไทยก็ต้องช่วยเหลือกันซื้อยารักษากันไปอาตมาห่วงนะยังไงโรคมันก็กระจายแน่นอนไทยรัฐทอล์กได้ถามอีกว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะจบไหมยังไม่จบหรอกและต่อไปจะเลื่อนไปอีกอาจจะเป็นสหรัฐและจีนแล้วท่านก็ยิ้มแต่ยังไงก็ยังไม่จบหรอกสถานการณ์ค่อยๆขยับไปวันนี้อยากจะกินยูเครนก็กินไม่ได้ใครที่รับชาวยูเครนไประวังจะรับเคาะใครที่แอนตี้คว่ำบาตรเขารัสเซียจะมาเอาคืน
ถามว่าตอนนี้น่ากลัวไหมก็น่ากลัวพอสมควรทางด้านเศรษฐกิจแต่อาตมาสงสารคือน้ำตาของคนถ้าคนร้องไห้น้ำตามันท่วมโลกได้นะสงครามที่เกิดขึ้นในอนาคตสิไม่ต้องอะไรดูในเอเชียก็จะมีรบกันวุ่นวายพอสมควรสงครามภัยพิบัติอุทกภัยแผ่นดินไหวสึนามิเกิดอีกภูเขาไฟและเครื่องบินตกเกิดหมดภายในปีนี้ปีหน้าก็มีอีกยังไม่จบไม่สิ้นสงครามขยายไปอีกยุโรปไปถึงแขกเป็นสงครามที่เป็นปะทะหรือสงครามเชื้อโรคไทยรัฐทอล์กถามสงครามเชื้อโรคโอเคมันกระจายทั่วโลกอยู่แล้วแต่สงครามที่ยิงถล่มกันมันมีต่อเนื่องยอมรอดูจากนี้ไปอีก 4-5 เดือนการรบกันยิงระเบิดใส่กันมีอีกในเอเชียเราประเทศที่มีขีปนาวุธสร้างมาเพื่อทำลายกันเองถามต่อว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบไหมประเทศไทยสงบเราเอาตัวรอดของเราผูกมิตรไปทั่วอาตมาเคยบอกท่านประยุทธ์คือเสียดายท่านโอเคนะถ้ากู้เงินมาช่วยเหลือคนจนแจกเงินไปอาตมาเห็นด้วยเพราะมันจำเป็นต้องให้เขาไม่มีกินใครจะมาให้เขากินล่ะข้าวยากหมากแพงเหลือเกินปีนี้ฝนมาเยอะประเทศไทยจะเจอฝนจากจีนก็มาอีกปีนี้เมืองไทยเสือตัวนี้มันเป็นเสือดุแต่มนุษย์เราดุกว่าคนเราถ้าหลงในอำนาจอยากยึดอยากครอบครองของแต่ละประเทศเป็นทางที่ผิดจริงๆไทยรักสงบไม่อยากรบกับใครรบแล้วบาดเจ็บเศรษฐกิจก็แย่แต่ประเทศอื่นเหมือนคนใจบอดสงครามมันเลยไม่จบง่ายๆเราพอจะมีทางออกหรือวิธีแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาไหมครับบุคคลใดก็แล้วแต่ได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานบุคคลนั้นจะไม่มีภัยโยมอย่าลืมการสวดนโม3จบยังไปสวรรค์ได้นะถ้าสวดทุกวันหรือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขอให้สวดต่อเนื่องและที่สำคัญคือภาวนาพุทโธบุคคลนั้นจะแคล้วคลาดปลอดภัยถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพระการมาเอาไปมนุษย์ทุกคนกลับตัวกลับใจได้สีดำยังย้อมเป็นสีขาวได้เลยแต่สีขาวอย่ากลายเป็นสีดำแล้วกันศาสนาพุทธสอนมาว่าถ้ามีถูกก็มีผิดมีมืดมีสว่างมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นสามัคคีและรักกันเห็นใจกันให้มากที่สุดและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งโลกเศรษฐกิจตอนนี้โอเคถึงแม้นทุกอย่างมันจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไม่กู้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนก็เดือดร้อนหมดจริงๆอาตมาไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีกู้แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนมันรออยู่คนจนหลายๆคนที่สำคัญที่สุดไม่อยากให้คนเห็นแก่ตัวเศรษฐีแต่ละคนอยากให้มาช่วยๆกันพระยังระดมทุนช่วยกันเลยเราควรหันหน้ามาปองดองกันเศรษฐกิจปีหน้าจะหนักหนาเท่าปีนี้ไหมครับปีหน้ามีการเลือกตั้งแน่คนมีบุญมีวาสนาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาอะไรที่ขึ้นมาได้ถึงเวลาก็ต้องหลงได้ต้องทำใจได้ทุกอย่างพลิกฟื้นทุกอย่างจะมีทางออกเพราะต่อไปจะมีการทูตที่ดีนักเศรษฐกิจที่ดีผูกมิตรกับหลายประเทศจะดีกว่าเดิมใครที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดีแต่ยังไงก็ต้องไปกู้อีกเพราะความลำบากมันมาแบบนั้นเพราะมันเกิดกันหมดทั่วโลกเรื่องเล่าวงการบันเทิงวงการบันเทิงที่ผ่านมาเสียดาราไปเยอะวงการศาสนาเองก็เสียพระผู้ใหญ่ไปเยอะถึงคราวเขามาเอาแต่คนเราถ้าหมดบุญหมดวาสนาอะไรก็ช่วยไม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีอีกเป็นดารารุ่นใหญ่เสียชีวิตและยังมีอีกหลายคนจะโรคภัยอุบัติเหตุและฆ่าตัวตายทั้งวงการบันเทิงวงการศาสนาวงการการเมืองวงการธุรกิจบางคนยังไม่หมดอายุขัยบางคนทำร้ายตัวเองแต่ตายแบบนั้นไม่มีทางไปเป็นเปรตเหมือนคดีที่เราถามกันที่เขาตกน้ำทำไมช่วยได้แต่ไม่ช่วยคำตอบง่ายๆทุกคนเห็นหมดวงการกีฬาการประกวดเวทีระดับต่างๆจะมีข่าวดีไหมครับไม่ค่อยมี
แต่ต่อไปก็จะปลดล็อกวงการบันเทิงก็จะสดชื่นขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อวราถ้าแนะนำคือเทวดาประจำวันเกิดเดือนเกิดของเราเองเทวดาประจำวันเกิดย่อมให้คุณกับตัวเราและนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถคุ้มครองได้เพราะทุกคนล้วนมีเทวดาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีสมาธิปัญญาถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยคุ้มครองอีกอย่างคือบุพการีของเราและองค์พ่อพญาครุฑท้าวเวสสุวรรณพระสยามเทวาธิราชและราหูพระคู่บ้านคู่เมืองของเราสิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้อยู่ในบ้านเรานั่นแหละกุศโลบายของวัดโพทองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้คนเพื่อให้คนใกล้วัดมากขึ้นโยมพูดถูกแล้วนะแต่ไม่จำเป็นว่าถ้าจะมากราบพญาครุฑต้องมาที่วัดโพทองเท่านั้นไปได้ทุกที่เป็นมงคลทั้งนั้นอย่ายึดติดอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครองสติให้ดีขอให้มีสติถ้ามีสติแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดแล้วขอให้มีกำลังใจถ้ามีกำลังใจและมีบุญในใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไฟในมันลุกลามแล้วแต่อย่ารับไฟนอกเข้ามาอีกไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าประคองสติทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าขาดสติขาดภาวนาขาดตัวเห็นผิดอาตมาสงสารอยากจะช่วยแต่ว่าพระอรหันต์ยังช่วยกันไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของมนุษย์แต่มนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่เราเป็นประชาชนคนไทยทุกคนมีน้ำใจไทยช่วยไทยสามัคคีนี่แหละจะช่วยแก้ไขปัญหาอาทิตย์สว่างกลางวันจงแก้ปัญหาในเวลากลางวันจันทร์สว่างกลางคืนกลางคืนเราควรจะพักผ่อนอย่าสังสรรค์กันเพราะสุราเป็นตัวแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังสรรค์กันดื่มได้นะแต่ดื่มในบ้านเอาพอสมควรอย่าให้เกินตัวอะไรที่ทำเกินตัวมันก็จะเป็นทุกข์